ทุกวันนี้บางคำก็พูดไม่เป็นบางคำก็ทำไม่ได้นะฮะนี่ที่บ้านนะคะขอเรื่องเดียวไปเกาหลีคราวนี้ขอหนึ่งท่าท่าอะไรอะคุณทำเป็นเปล่าทำไม่เป็นอะเออนะเวียนกรรมวัจนภาษาบอดเลยนะคะทำไม่เป็นนะฮะมีท่าเดียวเท่านั้นถ้าไปเกาหลีนะฮะขายอยู่จุดเดียวแหละนะคะที่ท่านั้นแหละนะฮะเออที่พวกเราชอบทำนะฮะโอเคนะคอมมูนิเคชันคือเรื่องของทักษะทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นทั้งแบบวัจนภาษาและอวัจนภาษานักสื่อสารการตลาดฐานันฐานันคนไหนวิสิตนะฮะวิสิตไม่แยกกันนั่งอะลูกเบื่อไม่ถูกกันนี่ทำได้ดีมากเกรดออกมาดีมากนะคะห่างกันริบลิ่วเลยสองคนนี้นะทั้งไปด้วยกันนะฮะไม่เป็นไรช่วยๆกันไปฐานันนี่เป็นเพื่อนที่ดีมากนะฮะกับวิสิตนะฮะดีมากนะคอยช่วยคอยบอกตลอดเวลานะคะเพื่อนทำงี้เพื่อนเอาอย่างนี้ไปใส่ดินะฮะทำตลอดนะคะนี่ถือว่าเป็นความรักที่ดีมากนะคะต่อไปแมสเซจค่ะกัลยาแมสเซจกับในส่วนของ Channel ต้องไปด้วยกันคุณสร้างแมสเซจอะไรภายแมสเซจคุณเยอะมากเลยนะโปรดักต์ครั้งนี้3หน้าเลือกใช้สื่ออะไรดีนิตยา3หน้าแมสเซจโอ้โหโปรดักต์อะไรทำไมตั้ง3หน้าเลือกใช้สื่ออะไรดีคะจะทำการสื่อสารกับตลาดเลือกใช้สื่ออะไรดี3หน้าแล้วย่ะเฮ้ยภายส่งบุ๊บมา3หน้าเลยอ๋อเพื่อนลงสื่อให้ด้วยนิตยาอยู่ฝ่ายสื่ออ่ะนิตยาทำไงดีอ่ะเอาลงสื่ออะไรดีลูก3หน้าแน่ทีวีเป็นไงโอ้โหพ่อแม่พี่น้องทีวีฮะหนังสือพิมพ์ถึงไหมถึงไหมหนังสือพิมพ์ถ้า3หน้าหนังสือพิมพ์ถึงไหมกิตติศักดิ์ส่วนใหญ่การบริโภคของผู้บริโภคถ้า3หน้า A4 ขนาดนี้หนังสือพิมพ์ตัดทิ้งถึงจะบรรจุได้พันธมิตรถึงจะบรรจุได้ตัดทิ้งไม่เอาเพราะไลฟ์สไตล์ของหนังสือพิมพ์ต้องเป็นข่าวที่กระชับรวดเร็วเคลียร์ทิฏฐิการเคลียร์ต้องนิตย3กัลยานิตยาบอกแล้วนิตยาสามกัลยาอยู่ฝ่ายซื้อพื้นที่จัดการสื่ออันนี้คิดแล้วใช้สื่ออะไรโยนงานปุ๊บมาที่กัลยาตายละนิตยาสามมีหลายหัวเอาหัวไหนดีล่ะกัลยาเริ่มและเคลียร์ดิฉันคอลัมน์หนึ่งกี่บาทนะคะอันนี้กี่บาทกัลยาทำอะไรอย่าพึ่งอย่ายุ่งนะคะอย่ายุ่งเด็ดขาดเลย3 หน้า 3 หน้าเอาอะไรดีโอ้ดิฉันคอลัมน์หนึ่ง 2,500 อะไรถูกปะเนี่ยอะไรเงี้ยโอ้ปกหน้าปกหลังเครียดถึงมาทั้งวันไปทั้งวันนะฮะฉะนั้นลองดูด้วยนะคะอย่างที่บอกนะไทยรัฐไม่เล่น3หน้าขนาดนั้นไม่เล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอะไรคะคอลัมนิสต์บทความต่างๆยกตัวอย่างเช่น Honda ค่ะวัชรพล Honda ถามว่าติดตลาดหรือยังคะแบรนด์ติดตลาดหรือยังโอรานติดตลาดแล้วจำเป็นไหมต้องทำโฆษณากับประชาสัมพันธ์เพิ่มบางครั้งเป็นยังไงคะพันธมิตรไม่จำเป็นวันนี้สนุกเขียนบทความ3หน้าอย่างที่เธอทำนั่นแหละเอารูปฮอนด้าวางปุ๊บเอารูปฮอนด้าวางปุ๊บสโลแกนปิดท้ายหน่อยบทความการท่องเที่ยวท่องเที่ยวกับฮอนด้าไปด้วยกันได้ไหมคะพันธมิตรคะไปไม่ได้ครับทำไมอ่ะก็มันขับเคลื่อนเหมือนกันไปท่องเที่ยวขับฮอนด้าไงไปไม่ได้ต้องเปลี่ยนแบรนด์เป็นโตโยต้าผมชอบโตโยต้าอะไรวุ่นวายนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณได้รับงานมาจากลูกค้ายังไงบ้างไผ่ฮอนด้าพันธมิตรโตโยต้าห้ามคุยกันเลยนะทำงานโฆษณาห้ามคุยกันอีกนะมันคุยไม่ถูกไงไม่ถูกคอกันเมสเซจที่ออกอาจจะคลาดเคลื่อนได้ต้องทำเงียบๆอยู่สบายๆนะคะนั่นก็เป็นไลฟ์สไตล์ของนักโฆษณานะคะ receiver นะคะหลายกลุ่มหลายประเภทนะคะแตกต่างกันไปตามพฤติกรรมคุณไม่ต้องไปมองใครหรอกค่ะอังคณาคุณไม่ต้องไปมองใครมองตัวคุณเองศึกษาตัวคุณเองวันนี้ยิ้มแล้วหรือยังมีคอมเมนต์นะอาจารย์มีคอมเมนต์เหมือนกัน
บางวันอาจารย์แจ็คก็อารมณ์ดีบางวันก็หงุดหงิดบางวันก็นะเขาจะเขียนคอมเมนต์ให้นะคะถ้าเขาเรียนนะคะเรื่องของจิตวิทยามาสักเล่มนึงเขาจะรู้ทันทีมนุษย์เราก็อย่างที่ว่าก็มีปรับเปลี่ยนไปนะคะตามอารมณ์แล้วตามความต้องการตามความรู้สึกนะฮะฉะนั้นคุณก็ลองศึกษานะคะอะไรบ้างเป็นตัวรายงานที่ดีที่สุดในการสำรวจผู้บริโภคผลทางการวิจัยอนาคตนะคะความเครียดก็มาเยือนอีกใครว่านิเทศศาสตร์เรียนง่ายยากนะคะวิจัยนิเทศศาสตร์อาจารย์สอนวันเสาร์เลิกประมาณทุ่มครึ่งนะมันเลยนะคะสำรวจพวกทัศนคติความต้องการของผู้บริโภคทั้งหลายทั้งมวลนะคะบอกได้เป็นยังไงไม่ทราบเคยชิมไหมคะกันชิดเคยชิมพวกโอวัลตินกาแฟเคยชิมไหมคะเคยเข้าห้างแล้วเคยชิมไหมคะเป็นไงบ้างอุ้ยต้องชิมนะต้องชิมนิดนึงเหตุผลที่ชิมเพราะอะไรเอาใจเขามาใส่ใจเราอะค่ะนักศึกษาเราชิมหลายแก้วเข้าเดี๋ยวหัวหน้างานที่ตรวจสายใช่ไหมโอ้เยี่ยมทำอีเวนต์ดีนี่ค่ะขอบคุณค่ะท่านขอบคุณค่ะโอ้กันชิดช่วยไว้โอ้ชิมไปหลายแก้วเฮ้ยสรุปรายงานด้วยนะเดี๋ยวจัดอีเวนต์เสร็จสรุปรายงานด้วยนะว่าเป็นยังไงเนี่ยจัดอีเวนต์ครั้งนี้ที่โลตัสเนี่ยสาขาจันทบุรีเนี่ยได้ค่ะท่านเดี๋ยวเรียบร้อยค่ะค่ะนักศึกษาทุกวันนี้นะคะพิตตี้พรีเซนเตอร์ไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะเมื่อก่อนโพสท่าก็อยู่ได้ใช่ไหมทุกวันนี้ไม่ใช่ถ้าใครดูนะคะราชรถมาเกยไม่ทราบดูหรือเปล่าพอโพสเสร็จเป็นยังไงคะเปิดประตูรถเสร็จเรียบร้อยต้องมีความรู้เรื่องของรถนั่นด้วยโอ้เมื่อก่อนเป็นไงแค่โพสเฉยๆทำตาหวานๆเซ็กซี่หน่อยๆไม่ใช่พิตตี้ทุกวันนี้ฉลาดมากเก่งมากภาษาอังกฤษเป็นเยี่ยมเป็นยอดเพราะว่าเวลารับงานทีพอรับในจันทบุรีเสร็จนะแทนต่อด้วยอะไรคะงานเอ็กซ์โปงานเอ็กซ์โปเขาก็จะได้กำลงกำไรด้วยความสวยความสามารถของเขาพิตตี้ตอนนี้พัฒนาไปเยอะมากนะคะอังคณาไอ้ประเภทสวยๆแล้วยืนมึนๆนะฮะน้องproduct ที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างของน้องเนี่ยเมื่อเทียบกับ Honda ก็ลองดูแล้วกันตัวบอดี้ทั้งหมดก็ประมาณนี้ค่ะเข้าใจครับว่าบอดี้ทั้งหมดมันประมาณนี้แต่ว่าอยากรู้ว่าองค์ประกอบอื่นๆถ้าผมจะเลือกซื้อระหว่าง Toyota กับ Honda เนี่ยอะไรมันแตกต่างกันบ้างนะฮะก็ต้องเคลียร์นะฮะในส่วนของตรงนี้พอผู้บริโภคบางคนเป็นยังไงคะสีรักเยี่ยมเรื่องมากโปรโมชั่นมีแล้วยื่นให้แล้วเคลียร์แล้วเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันเนาะไว้ก่อน เดี๋ยวพี่หาข้อมูลเพิ่มอีกนิดนึงค่ะยินดีค่ะมีอะไรก็โทรมาได้นะคะที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์นี้ได้น้องเนี่ยพี่อยู่แถวนี้เองน้องมีเบอร์ไหมมีค่ะขอบคุณมากน้องอะไรเงี้ยนะคะเยอะค่ะงานเอ็กซ์โปเนี่ยเยอะมากคือไม่ซื้อรถไงแทนเข้าใจไหมจุดๆๆอะไรเงี้ยนะคะต่อไปレスปอนนะคะレスปอนคืออะไรอุ้มレスปอนคืออะไรレスปอนการตอบสนองก่อนจะไปยังฟีดแบ็กไผ่ต้องรีสปอนส์ก่อนบางคนตอบสนองง่ายมากเลยอะคิวว่ากันชอบไหมคะดื่มโอวัลตินรสนี้ชอบไหมคะชอบครับคิวโอ้โหนะคะรีสปอนส์เสร็จเรียบร้อยพอรีสปอนส์เสร็จวัชรพลจะเริ่มฟีดแบ็กคือเริ่มพูดเปล่งเสียงออกมาน้องพี่ว่านะโอวัลตินรสนี้พี่ว่ามันถั่วเหลืองมันเยอะไปหน่อยอะพอนึกออกไหมโอวัลตินรสที่มีถั่วเหลืองใครเป็นพรีเซนเตอร์ลูกสองอ่ะมิวเยี่ยมมากนะคะเนี่ยเยอะไปหน่อยนะถั่วเหลืองเยอะไปหน่อยเนยก็เยอะเนี่ยดูท่าทางเข้มในส่วนนี้มาก็จะเริ่มแล้วนะฮะจำไว้นะคะจะเกิดฟีดแบ็กได้ต้องเกิดレスปอนส์ก่อนนะคะในเรื่องของนะฮะผลนะคะอากัปกิริยาต่างๆการตอบสนองนะฮะโอเคอันนี้เป็นกราฟิกโมเดลนะคะต่อไปกราฟิกตัวที่2นะคะกราฟิกตัวที่2นะฮะกราฟิกตัวนี้นะคะจะเป็นเรื่องของกระบวนการการสื่อสารที่พูดในส่วนของการส่งสารที่มีความซับซ้อนขึ้นมานะฮะมีอะไรบ่งชี้ความซับซ้อนบ้างนะฮะคือในส่วนของ encoding กับ decoding นะฮะระลึกได้ไหมของลาสเวล
นะคะของ Channel และ Viewer นะคะมาแล้วค่ะนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะนะคะวันธนันเขาบอกว่าเซนเดอร์นะคะเซนเดอร์ที่อยู่ในฐานะผู้ผลิตสินค้าและการบริการจะต้องทำในส่วนของ encoding encoding คืออะไรเข้ารหัสในที่นี้คือศึกษาข้อมูลของตัวสินค้าและการบริการของตัวเองเป็นไงคะพันธมิตรให้แตกฉานนะคะให้แตกฉานให้ได้นะคะรู้ทุกเรื่องรู้ทุกมุมมองในตัว product และการบริการของเรานะคะฉะนั้นนะคะทำสัญลักษณ์ไว้เลยนะคะขีดวงกลมวงใหญ่ไว้เลยอันนี้เป็นหน้าที่ของเซนเดอร์ที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาตัวสินค้าและการบริการของตนเองเช่นแทนทดลองชิมนะคะทดลองชิมก่อนส่งไปยังร้านค้าอังคณาชิมก่อนดีเพื่อนอาจารย์น่ารักมากเลยเรียนคหกรรมโมเรียนทำไมอ่ะเรียนโฆษณาเสร็จไปต่อคหกรรมนะฮะอีก2ปีแจ็คสุดท้ายเขาจะเป็นคนขายเบเกอรี่บอกเออเยี่ยมแล้วไงต่อฉันจะเอาความรู้ทางการโฆษณาไปสร้างแบรนด์ของฉันเยี่ยมเพื่อนอ่ะทุกวันนี้สบายเลยค่ะอยู่นนทบุรีน้ำเป็นไง ทำเบเกอรี่มีความสุขมากเลยแล้วก็ทำแบรนด์ทำอะไรของตัวเองร้านส่งเราไม่ต้องเลยนะคะร้านส่งเราไม่ต้องไปหาเลยทุกวันนี้เขามาหาเราเองค่ะเดี๋ยวรับไปออเดอร์เยอะมากนะฮะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าเรานะทดลองชิมก็แล้วตวงก็แล้วแจกฟรีก็แล้วนะคะทำทุกอย่างฉะนั้นช่วงแรกของการดำเนินการธุรกิจเป็นไงคะฐานันขาดทุนหรือได้กำไรขาดทุนค่ะทิฏฐิการขาดทุนยับเยินเลยวัฒนันนะขาดทุนจริงๆนะฮะฉะนั้นต้องยอมนะคะต้องยอมเพื่อให้ธุรกิจของเรานั้นสามารถอยู่ได้นะคะต่อไปแมสเซจแล้วก็ในส่วนของ Channel นะคะอันนี้ก็ต้องสร้างขึ้นมาวิธีการสร้างก็อาจจะง่ายๆเลยไผ่สร้างจากในส่วนของโลโก้และแบรนด์นะฮะ What's message มี message อะไรบ้างที่ทำให้เราได้ประโยชน์จากตราสินค้าและการบริการอันนี้ไป KP Grand ชัชวาลไม่ขออภัยโอลานไป KP Grandอะไรเป็น Voss ของ Crepigan อะไรเป็น Voss อะไรเป็น Message ของ Crepigan เคยเห็นแผ่นพับโบรชัวร์ไหมคะเคยเห็นไหมทิติการเคยเห็นไหมเวลาเข้าไปใช้บริการโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทต่างๆบางทีไม่มีใครอ่ะสีลักษณ์ไม่มีใครนะคะมาอะไรคะมาบ่งบอก Message ให้กับเราแต่เราสามารถเรียนรู้ได้เข้ารหัสได้ถอดรหัสได้อ่านไปเขามีบริการอะไรบ้างแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากมันบ้างนะคะต่อไปเรื่องของช่องทางที่เกิดขึ้นนะคะวิสช่องทางตรงนี้นะฮะมีอะไรให้เรานั้นสามารถเข้าถึง7-11ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีถ้าออกข้อสอบตอบ7-11ได้เพราะ7ตอบประเด็นนี้ได้ชัดมากเพราะว่าเป็นไงคะเป็นไงตายเป็นไงสะดวกไหมคะสะดวกจริงๆค่ะฐานันมุมนี้ก็มีไปมุมนึงมีหน้าบ้านมีหน้าตัดสินต้องโอบมาอีกอะไรอย่างเงี้ยคือขึ้นกันมาเยอะแยะบางที่เป็นไงคะบางที่2ที่นะคะดักทางกันเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความสะดวกสำหรับผู้บริโภคนะคะรีซีเวอร์เป็นใครนะคะฟีดแบคที่เกิดอากัปกิริยานะคะจากการใช้หรือว่าหลังการใช้ก็ได้ผ่านนะฮะสุดท้ายนะคะ Verbal Model นี้ก็คือเน้นเรื่องของการไหลเวียนของข่าวสารนะคะจำไว้ว่าตัวกราฟิกตัวนี้นะคะค่อนข้างให้ความสำคัญเรื่องการไหลเวียนของข่าวสารห้ามติดตรงไหนเด็ดขาดค่ะอังคณาห้ามมีปัญหาตรงไหนเด็ดขาดเมื่อไหร่ที่มีปัญหาการสื่อสารการตลาดหยุดนิ่งทันทีนะฮะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นไคลแม็กซ์ของมันนะฮะสำหรับแบบจำลองตัวนี้นะคะเรื่องอีกอย่างนึงก็คือ5WSนะคะ 5WS นะฮะโอเคไปต่อแทนอ้าวบทบาทวัตถุประสงค์ของการสื่อสารเอ๊ะคุ้นๆเหมือนกันอันนี้ดึงมาจากรายวิชาหลักนิเทศศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะตายดูนะฮะเขาบอกการสื่อสารทางการตลาดนั้นมีบทบาทและวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างนะฮะ